วันนี้นะครับมาอยู่เรือนี่เป็นคิสคาร์ฟนะครับครับใช่คิสคาร์ฟเป็นไฮโซรูหรานะครับใช่คิสคาร์ฟเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับที่เขายกระดับเกรดเรือขึ้นมาดีกว่าพวกโคเลนเนอร์ไม่ต้องว่าชาวบ้านเขาคิสคาร์ฟเป็นเรือเกรดดีแล้วกันใช่เรือเกรดสูงตอนแรกครับคิสคาร์ฟตอนนี้ก็เป็นเรือที่ดูหรูหราไฮโซนะครับใช่ครับโอเคแผ่นไปใกล้ๆตัวนี้รอบๆตัวนี้โอเคเดี๋ยวก็จะมีห้องนอนนะครับเดี๋ยวเรามีโอเคข้าไปดูห้องนอนได้เลยนะครับไอ้บอลลกหน่อยนะครับข้างในลกหน่อยนะครับโอเคครับเป็นใกล้ๆเป็นรอบโอเคโอเคดูว่าเรือเนี่ยว่าเรือสวยมากครับเป็นเรือทรงสปอร์ตนะฮะค่ะเป็นทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้ภายในก็ดีมากเลยตัวนี้สีเสือเจลเวลตีมากนะครับนี่ดูนิ้วภายในนะครับดีมากเลยครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับธรรมดาของยายอดขับเราจะไม่ล้างเลยครับล้างไว้มากครับโอเคตอนนี้ทำไมเราถึงมาเทสเรือลำนี้ครับก็ตัวนี้นะครับมาเป็นเรือที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับลำนี้เดิมเป็นเบนซินแต่ว่าด้วยตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดเดิม 1.4 เบนซินนะฮะแต่เราก็มาเปลี่ยนเป็นดีเซลเรืออยู่ประมาณ23ฟุตนะครับลำนี้ตอนนี้ใช้เป็นเครื่องดีเซลนะครับของยามาฮ่านะครับอาจจะพาไปดูก็ได้ครับโอเคยามาฮ่าที่นี่นะครับเครื่องดีเซลครับฝาบังเงียบแล้วนะครับเงียบกริบเลยนะฮะตัวนี้ก็ยามาฮ่านะฮะใช่ครับพื้นที่ใช้สอยโอเคมากเลยนะครับทางเดินหัวเรืออะไรได้หมดครับตรงนี้เป็นที่นอนอาบแดดนะครับนอนได้นะครับสบายนะครับตรงนี้ไว้สำหรับสาวๆนอนนะรับสาวๆเที่ยวนะครับตรงนี้รับสาวๆเหมาะเลยนะครับตรงนี้ก็มีเครื่องเสียงเป็นอะไรเป็นมาเลนหมดนะครับยังไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้ต่อบลูทูธเลยไม่ต่อบลูทูธไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวลองเทสกันนะครับเทสติ้งนะครับเราห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าน้ำท่วมครับแล้วก็เราก็เริ่มมาทำเรือเพราะว่าน้ำที่หลังพวกหลังคาไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลังคาเป็นเข้าไปครับเราเริ่มมาทำเรือเพราะว่าน้ำท่วมครับแล้วก็เราก็เริ่มมาทำครับโอเคครับครับเป็นดีนะสวัสดีครับ